ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พวกผมชาเดด SBD นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Speed Lifter กันนะครับซึ่งก็วันนี้เราก็มีชุดใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของสเลี้ยงใหม่นะครับ wow. เข้ามากันรัวๆเลยนะก่อนอื่นเรามาที่ Lucky Box นะครับ Pet Century นะคือรีบสุ่มวันนี้เลยนะครับรีบสุ่มวันนี้เลยนะอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็มันจะเพิ่มขึ้นแบบว่าอย่างมหาศาลเลยนะครับนี่คือก็เปิดไปแค่พันเพจเองนะครับก็ได้มา8ช่องเลยนะครับก็แต่ว่าดีนะที่มันมีอยู่นะครับก็รวมๆแล้วก็ 2,000 เพจนะครับคือก็มันก็ถ้าเกิดว่าเอาดีๆนะคือมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในทางด้านของอนาคตเนี่ยคือสำหรับสายเทพเนี่ยคือมันจะมีสัตว์เลี้ยงยูนิคอร์นมานะครับซึ่งตัวเนี้ยคือมันจะเป็นคอมโบกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับแคลมสปรีเนี่ยคือมันจะมีค่าความผูกพันนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยคือเมื่อแบบว่าเมื่อมียูนิคอร์นแล้วเนี่ยสกิลที่2เนี่ยเพิ่มขึ้น 15% เลยนะครับแต่ว่าสกิลของยูนิคอร์นเนี่ยคือก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคนในกลุ่มเขาบอกว่าสายเลี้ยงยูนิคอร์นเนี่ยคือมันดีนะครับสำหรับสายแบทเทิลเนาะก็ควรมีไว้นะครับและต่อมาเลยนะครับชุดนี้เลยนะเลยนะครับ Cloud and Shadow เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวให้ดูกันทีหลังนะครับเพราะว่ามันเหมือนชุดอะไรสักอย่างนะมันเหมือนตาลือเลยนะครับเหมือนตาลือเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันนะแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็มีอะไรพิเศษนะครับมันไม่พิเศษหรอกคือวันนี้อยากเล่นจริงๆนะครับเราอยากย้อนไปตรงที่เก่าทำให้เรื่องของเราไม่ใช่ นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นรถเก่าๆกันนะครับซึ่งรถคันเนี้ยคือสำหรับใครที่เป็นคนสายเติมนะต้องมีนะครับต้องมีนะสำหรับใครที่Speed Pass Season แรกนะครับนี่เลยนะ Race Slaughter นะครับเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะไม่อยากจะพูดถึงนะครับเป็นรถที่ทุกคนจำไม่ได้นะนะครับก็สกิลของรถคันนี้นะครับเมื่อถูกแซงมีโอกาส 31% นะครับที่จะเพิ่มความเร็วสูงสุดมินิบูสต์บวก3กิโลเมตรภายใน7วิเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะใช้ได้กับเรานะครับเพราะว่าเราที่1ตลอดนะผู้เล่นนะครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับมาเป็นไงโอ้คือ Race Slaughter นี่คือแบบเป็นรถที่แบบถ้าเกิดว่าอยู่ในความเอาเป็นว่าไม่ควรมี นะไม่ควรมีนะครับแต่ว่าก็นะมาเรามาเล่นกันไปเอ้ยเอาดิมาสู้กับเรสลอเตอร์อย่างนั้นเหรอไม่มีทางเออชนโอ้ไม่ชนโอ้ดิไปปึ๊บเก็บมันให้หนึ่งโอ้ดิสวยงามคือความเร็วของทางด้านของรถคันนี้มันก็โอเคแหละ300ต้นๆนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับรถในหน้าปัจจุบันเนี่ยคือแบบใครมีก็ควรซื้อสปีดพาสนะโอ้โหชนจนได้ปึ๊บเฮ้ยตามมาแล้วเออ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหโหโหไอ้มาดิครับมาดิครับชนไปนิดนึงนะครับ
ก็ค่าเทอมค่าอะไรเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะสมดุลนิดนึงนะครับคือแบบสมดุลในด้านแบบว่ามันสมดุลเกินอ่ะนะครับก็นะ ไอ้ด่านนี้คือแบบมองหมอกถึงความนานโอ้ยแล้วเออสวยละสวยละเนอไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่1 2 1 2ก็รถคันนี้นะครับพอเมื่อแซงเนี่ยคือแบบสกิลมันก็จะขึ้นแซงแล้วนี่หว่าแซงแล้วทำไมไม่เห็นขึ้นอ่ะเออนั่นไงอ๋อเมื่อถูกแซงเออว่ะเมื่อถูกแซงนะครับเมื่อถูกแซงนะ1 2 3 4 5 6ไม่ติดโอ้ยตามที่1ไม่ทันแล้วเออโอเคไปซุปเปอร์โอดีกว่าสวัสดีครับเออแบ็คไลนิ่งเหรอเจอกับเลสลอตเตอร์มาเจอกับเลสลอตเตอร์เปล่าเบิร์บลอย1 2 3เอ้ยเบิร์บ1มาดีครับหนึ่งสองก็โอเคมาครับเราก็จะมาอยู่ในด่านเก่าๆนะครับด่านเก่าๆแล้วก็จะมีคนเล่นอยู่นะก็เปิดไฟไปเลยเปิดไฟไฟมันก็คือโมเดลอะไรพวกเนี้ยคือมันก็ไม่ได้หรูหราอะไรนะครับก็แบบซีซั่น1อ่ะเนาะมันก็แบบนี้แหละโอเวอร์ดิไปแต่ว่าบอกเลยถ้าเล่นโหดอยู่แล้วนะครับก็ไม่ว่าจะลดอะไรนะครับเราก็สามารถเอาชนะคู่แข่งได้นะครับปึ๊บ1 2 1 2 3 4 5เห็นไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรเนี่ยคืออ่ะก็สไลด์ดิฟแบบคือไม่ว่าจะเป็นรถอะไรนะครับเราก็สามารถเลี้ยงกำลังจะพูดเลยว่าเลี้ยงบูทได้เสือกลงไม่ได้ขอโทษครับให้ตายเถอะแอดวานซ์เบิร์บอันวานคือแบบถามว่ามันขับยากไหมมันก็ขับยากแหละนะแต่ว่าพี่เคยผ่านมาก่อนแล้วไง1 2 3 4เอื้อมันขับยากอ่ะแหละนะครับก็เลยไม่แนะนำให้มีแต่ว่าใครที่มีแล้วคือตอนนี้ก็น่าจะไม่น่าจะแบบว่าโดนแซงอะไรครับเนี่ยมาใจเย็นพวกใจเย็นพวกโอดิบโอดิบอ้าวกรรมเป็นแหงไม่เต็มเฮ้ยโอ้โหเหลือเชื่อไม่ได้เราห้ามแพ้เป็นไงเลี้ยงบูยังได้ถ้าบอกเลยเลี้ยงบูยังได้เมื่อกี้ไปดิเมเทียเหรอ
ปกติไปแผงที่1ให้ดูบอกเลยมาดีครับเขาใช้รถอะไรวะอุ้ยอุ้ยฮาร์ดเดสนี่ว่ะมาสิครับไม่ติดอีกแล้วมีคนปล่อยไหลอะครับโอ้ยมาดิมาดิใครแรงกว่าเป็นไงข้อที่หนึ่งมาเราอยู่เฮ้ยรีเวลชั่นนะครับมาดิครับรีเวลเหรอจะสู้กับเลสลอเตอร์เจ้าแห่งสนามได้ไงมาดิมาดิมาดิครับไป 1 2 โอดิฟเอ้ยอย่าชนเวละ1 2 3 โอเคอยู่1 2 1 2 3ไปสวยCWW Up Quick Turn Over Dip อย่าตกโกงความตายเหรอเปิบก็มาดิครับเอ้ยไม่ติด CWB อีกแล้วเอ้าลืมไปเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเออทำไมพลาดได้37เลยนะ นะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะก็เล่น Lost Lost Slaughter มันก็โอเคอยู่นะเออถ้าเกิดว่าน้องๆเล่นได้เล่นพอได้แบบว่ารู้เทคนิคนะครับก็นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากให้เล่นรถเก่าเนาะเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวจะแบ่งละกันนะครับก็จะเล่นให้ดูแต่ละคันนะก็เป็นไงบ้างครับสำหรับนี้นะก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปดูสตรีมกันได้นะครับใน Facebook นะครับเวลา 1:00 ถึง 3:00 นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพจ Shaded SPD นะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย